ทองทานชินวัตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านช่วยปรุงอาหารเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยในจุดที่น้ำท่วมสูงขณะที่นายภูมิธรรมพร้อมว่าที่รัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่สั่งเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าดินถล่มที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มเป็นรายที่13เจ้าหน้าที่ปิดปฏิบัติการค้นหาแล้วเตรียมการฟื้นฟูขณะที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สั่งปิดร้านยาดองย่านมีนบุรีคลองสามวาและเร่งสืบสวนขยายผลหลังพบผู้ป่วยเป็นพิษเฉียบพลัน19รายเสียชีวิตแล้ว1รายกรมการแพทย์ออกประกาศเตือนผู้ดื่มสุราเถื่อนเสี่ยงตาบอดหมดสติและถึงขั้นเสียชีวิตได้กองพิสูจน์หลักฐานเดินหน้ารวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุเครื่องบินเล็กตกที่บางปะกงขณะผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากชิ้นส่วนอวัยวะผู้โดยสารและนักบินรวม9รายสามารถยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว4รายสวัสดีค่ะนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้24สิงหาคมพบกับดิฉันประวินามัยบ่ายคล้อยค่ะเรายังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดน่านที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมหนักรวมถึงมีความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองน่านที่นายกเทศมนตรีเมืองน่านคาดว่าจะเสียหายไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทค่ะและเป็นน้ำท่วมหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ระดมกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนและเตรียมการในการฟื้นฟูวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยคุณทัปปณีเอียดศรีชัยรายงานสดจากเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะคุณทัปปณีคะค่ะคุณประวินามัยคะน้ำท่วมจังหวัดน่านในปีนี้ถือว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะนอกจากอำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำน่านแล้วในเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะก็น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเสียหายอย่างหนักนะคะในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะในย่านเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองน่านน้ำลดลงแต่ว่ายังเหลือที่หนักอยู่ก็ตรงนี้นะคะที่ด้านหลังของฉันก็คือบ้านภูมินทารีซึ่งจุดนี้วันนี้ค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็มาลงพื้นที่ด้วยนะคะส่วนทางผู้ราชการจังหวัดน่านก็ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมนะคะว่าน่าจะคลี่คลายแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะที่บริเวณบ้านภูมินทารีจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะในเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำน่านนะคะและยังมีการตัดกระแสไฟฟ้าอยู่ในคืนนี้นะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านก็จะมีการระดมเครื่องสูบน้ำให้น้ำไหลลงแม่น้ำน่านนะคะเพื่อให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนจุดอื่นๆในเขตเมืองน่านก็เริ่มคลี่คลายค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำท่วมจังหวัดน่านหนักที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะมีฝนตกต่อเนื่องมา2สัปดาห์และมีปริมาณฝนสะสมมากในช่วง2วันนะคะทำให้แม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะฝนก็ยังตกอยู่ทุกวันนะฮะจะตกแล้วก็หยุดตกก็หยุดเนี่ยนะครับก็สลับกันไปอย่างเงี้ยจนถึงวันที่26นะครับครับผมเพราะนั้นยังวางใจไม่ได้ทั้งหมดวางใจไม่ได้ค่ะครับผมแต่ว่าปริมาณน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงไปเยอะมากแล้วนะครับระดับน้ำที่จุดสะพานพระนาภาคเหนือซึ่งเป็นจุดหลักนะครับที่จะวัดความวิกฤตของน้ำเนี่ยตอนนี้น้ำอยู่ที่ประมาณ 7.2 เมตรก็คือต่ำกว่าพนังนะฮะอยู่2เมตรครึ่งครับก็ถือว่าลดลงไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเขตเศรษฐกิจคือเทศบาลเมืองน่านเนี่ยตอนนี้ก็จะแห้งเกือบหมดแล้วนะครับก็จะยกเว้นแค่ที่บ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำน่านแค่นั้นเองที่ยังสูงประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับกับพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าบ้านท่าลี่นะตำบลเป็นชุมชนท่าลี่ในเขตเทศบาลเมืองน่านเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของจังหวัดน่านในเขตเศรษฐกิจเนี่ยเพราะนั้นถ้ามวลน้ำมาแล้วก็ที่จะต้องท่วมเนี่ยบ้านท่าลี่จะท่วมเป็นจุดแรกครับแล้วก็ลดลงทีหลังก็จะเป็นจุดสุดท้ายด้วยที่น้ำจะเคลื่อนตัวค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าน้ำท่วมจังหวัดน่านปีนี้เสียหายหนักในอำเภอตั้งแต่อำเภอเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือเชียงกลางปัวท่าวังผาอำเภอเมืองและอำเภอเวียงสาซึ่งจะเป็นจุดรับน้ำจากอำเภอเมืองนะคะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็คาดว่าสถานการณ์ก็จะคลี่คลายนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาก็ได้ทำแนวป้องกันเขตเศรษฐกิจไว้แล้วก็คาดว่าจะปลอดภัยแต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะจะมีฝนตกจนถึงวันที่26สิงหาคมค่ะน้ำเริ่มลงที่เวียงสาแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยในเขตอำเภอเวียงสาก็ท่วมอยู่13หมู่บ้านและ13ตำบล13ตำบลแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นริมน้ำน่านนะครับเพราะว่าในเวียงสาจะมีเขตเศรษฐกิจเวียงสาอำเภอใหญ่นะครับอำเภอใหญ่นะครับเป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดน่านก็เป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งนึงนะตอนนี้เราสามารถที่จะก่อผนังกั้นน้ำให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะกั้นน้ำไว้ได้ไม่เข้าในเขตเศรษฐกิจเวียงสานะแต่ก็อยากจะมีน้ำผุดหรือว่าฟันหลอบางช่วงนะครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากก็คาดว่าภายในพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับจะลดลงไปเยอะมากๆก็น่าจะคืนสู่ภาวะปกติสามารถเปิดเส้นทางการจราจรได้นะเปิดถนนได้ก็จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูแล้วก็การทำความสะอาดเมืองแล้วครับส่วนในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองน่านโดยเฉพาะที่ตลาดเทวราชซึ่งน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมระดับน้ำสูงกว่า1เมตรดังนั้นก็เริ่มลดลงช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะร้านค้าเริ่มมาทำความสะอาดซึ่งก็เสียหายอย่างหนักเพราะน้ำท่วมปีนี้ก็หนักกว่าปี249ซึ่งก็ถือว่าปีนั้นน้ำท่วมในรอบ50ปีและจากระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำน่านทำให้น้ำท่วมรอบนี้สูงสุดของน่านในช่วงชีวิตร้อยกว่าปีก็ยังไม่เคยเกิดน้ำท่วมแบบนี้นะคะแม้ว่าทางเทศบาลเมืองน่านจะแจ้งเตือนภัยแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะท่วมหนักทำให้บางร้านค้าก็เก็บของไว้ไม่ทันนะคะเช่นที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องยนต์ก็ยอมรับว่าคงขายไม่ได้แล้วเครื่องมือที่พอใช้งานได้หลังทำความสะอาดก็จะเอาไปให้วิทยาลัยอาชีวะให้เด็กๆได้ฝึกเรียนค่ะเต็มบนตู้ก็ไม่เหลือบนตู้ก็ไม่เหลือแต่ตอนนั้นเราได้ทันเก็บของไหมคะก็ทันเป็นบางส่วนนะเพราะว่ามาไวครับมาไวมากซึ่งอันนี้ก็คือไม่เคยท่วมขนาดนี้มานานแล้วก็มีปี49ก็ประมาณนี้นะรอบนี้คือความเสียหายยังไงคะก็ของส่วนใหญ่ก็จมน้ำนะก็เหลือเป็นพวกเครื่องยนต์ครับเครื่องมือครับผมทำน้ำให้เขาพวกไอสารพัดช่างที่เขาเอาไปใช้ไปฝึกอะไรเงี้ยครับผมแล้วเครื่องมือบางอย่างพวกไขควงพวกอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวให้เขาเอาไปฟรีเลยเพราะว่ามันขายต่อไม่ได้ครับให้เขาไปใช้สำหรับตลาดเทวราชและร้านค้าใกล้เคียงในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองน่านก็เสียหายหนักนะคะเช้าพรุ่งนี้ทางเทศบาลเมืองน่านจะมีการเร่งทำความสะอาดในจุดที่น้ำลดแล้วแต่ยังมีหลายจุดที่คาดว่าต้องใช้เวลาอีก 1-2 วันนายกเทศมนตรีเมืองน่านยอมรับว่าน้ำท่วมครั้งนี้มาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ด้านบนของเขตเทศบาลเมืองน่านและในพื้นที่เมืองน่านมีฝนสะสมปริมาณสูงทำให้ระดับน้ำน่านเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนแต่ก็ไม่คิดจะท่วมหนักหลังจากนี้คงต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยและป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซึ่งคาดการประมาณความเสียหายตั้งแต่500ถึง 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าปีนี้นะทำลายสถิติทุกสถิติเลยนะครับแล้วก็จะว่ารอบ100ปีก็หลายคนที่อายุถึง90กว่าก็บอกว่าเกิดมาก็ไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าสูงกว่าระดับของปีรอบ50ปีเนี่ยถึงเกือบ30เซนคันของระบบป้องกันน้ำท่วมนี่เราคิดว่าเราป้องกันน้ำท่วมในรอบ50ปีได้แล้วก็คือสูงกว่าระดับที่ทั่วไปปี50ปีเนี่ย8เซนแต่มันสูงขึ้นไปอีก22เซน22เซนก็คือ30เซนนั่นเองครับ30ซึ่งดูจากสภาพโอ้โหในเขตเทศบาลเนี่ยน้ำเยอะท่วมเยอะรอบนี้น่าจะเสียหายหนักมั้ยเสียหายหนักครับเสียหายหนักครับระดับผมว่าน่าจะทั้งที่เตือนแล้วนะผมว่าทั้งค่าเสียหายค่าชดเชยค่าเยียวยาทั้งสิ่งที่ต้องซ่อมแซมรถเลยร้านค้าเสียหายของที่มันพี่น้องประชาชนได้จะต้องเยียวยาเนี่ยผมว่าน่าจะ500ถึง 1,000 ล้านครับนะครับเพราะมัน400กว่าครัวเรือน400กว่าครัวเรือนเฉพาะในเขตเทศบาลเทศบาลครับแล้วมันมีฝั่งภูเพียงมีส่วนที่เยียวยาช่วยเหลือกันอีกผมว่าน่าจะถึงค่ะตอนนี้นะคะที่บ้านภูมินท่าลี่นะคะยังมีทางกู้ภัยเองก็ระดมเอา
น้ำดื่มนะคะไปให้กับชาวบ้านซึ่งยังติดอยู่ตามบ้านเรือนนะคะซึ่งก็ยังมีจุดเทียนกันด้านในอย่างที่เห็นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนายมตรีแพทองธารชินวัตรนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มาลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านก็ยอมรับว่ายังปฏิบัติหน้าที่เต็มไม่ได้นะคะก็เลยได้แต่มาลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะการลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมจังหวัดน่านของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านและแกนนำพรรคร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยได้ร่วมประกอบอาหารที่โรงครัวซึ่งนายมตรีช่วยปรุงอาหารทอดไข่เจียวผัดเส้นและช่วยทำข้าวผัดร่วมกับนายแพทย์ชนน่านและบรรจุอาหารใส่ถุงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในจุดที่น้ำยังท่วมสูงซึ่งอาสาสมัครได้มอบกล้วยหอมให้กับนายมตรีเพื่อให้ทำอะไรง่ายๆนางสาวแพทองธารได้ลงเรือไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านภูมินท่าลี่ซึ่งยังประสบภัยน้ำท่วมสูงก่อนจะลงเรือแจกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่เพื่อมอบอาหารถุงยังชีพซึ่งยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งมีการตัดกระแสไฟและชาวบ้านต่างพากันยินดีที่ได้พบนางสาวแพทองธารและขอบคุณที่เดินทางมาเยี่ยมถึงพื้นที่และระบุว่าดีใจที่เห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขอให้มาบ่อยๆประชาชนจะได้มีกำลังใจซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเมื่อปฏิบัติหน้าที่เต็มตัวแล้วจะมาในทันทีและต้องมีมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือรวมถึงหลายพื้นที่ยังน่าห่วงเช่นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยส่วนที่จังหวัดน่านได้รับรายงานว่าสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นแล้วและในพื้นที่ภาคกลางมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำไว้พอสมควรซึ่งจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดจากส.ส.อีกครั้งให้เราอยากมาบ่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มตัวเมื่อไหร่ก็แน่นอนนะคะตอนนี้ก็มาในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็พาส.ส.มาช่วยกันดูเรื่องอาหารเรื่องน้ำอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็มีไปให้เรื่องของไข่ของอะไรเงี้ยทำอาหารได้กังวลเรื่องสถานการณ์น้ำตอนนี้ไหมคะที่มันอาจจะเยอะกว่าปีอื่นๆนะครับค่ะแต่หลายๆที่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มลดลงแล้วนะคะเมื่อกี้มาก็นี่ก็จังหวัดน่านเลยก็อธิบายที่ต่างๆให้ฟังด้วยมีหลายอำเภอก็เริ่มดีขึ้นตกแผ่นกลางไหมครับตอนนี้ก็มีจุดหลายจุดที่เตรียมความพร้อมไว้เยอะพอสมควรนะคะนายสาวแพทองธารขอโทษชาวจังหวัดแพร่ที่ไม่ได้ลงพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางซึ่งที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตั้งอยู่ใกล้เรือนจำจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับแม่น้ำน่านประสบปัญหาน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนยังอยู่ในพื้นที่บ้านเรือนของตัวเองแม้จะมีการตัดกระแสไฟฟ้านอกจากนี้นางสาวแพทองธารเดินทางไปยังวัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อดูโรงทานทำอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยรวมถึงได้ทำอาหารทอดหมูให้กับอาสาสมัครที่โรงทานและก็เดินลุยน้ำไปแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมอยู่และสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้นางสาวแพทองธารยังได้พบกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายมตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่วัดภูมินอำเภอเมืองน่านซึ่งน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทำให้ได้เยี่ยมชมวัดโบราณของจังหวัดน่านที่สร้างมา428ปีแล้วขณะที่นายภูมิธรรมได้รายงานสถานการณ์น้ำในภาคเหนือเช่นที่จังหวัดเชียงรายคลี่คลายลงแล้วแต่ต้องติดตามการระบายน้ำออกแม่น้ำโขงซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ไม่น่ากังวลเหมือนน้ำท่วมปี2554และขณะนี้ที่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานเนื่องจากรัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ทำไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาค่ะตอนนี้อาสาสมัครนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนนะคะที่มาร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี้พี่อ้ําอธิชาติชุมนานนท์ก็เพิ่งเข้าไปเข้าพื้นที่มานะคะไปปอบข้าวของนะตามบ้านเรือนยังเป็นไงคะไฟดับก็ไฟดับหมดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต้องการเทียนแล้วก็พวกยากันยุงแล้วก็ยาแก้ฉี่หนูครับโอเคค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นการมาระดมกําลังช่วยหลังจากนี้ก็คงช่วยฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะในที่จังหวัดน่านด้วยค่ะคุณปวีณาไมค์คะค่ะขอบคุณคุณถัปปณีค่ะ
ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดอื่นๆนะคะทั้งเชียงรายและพะเยาแม้ปริมาณน้ำจะเริ่มลดระดับลงแล้วแต่ว่าหลายชุมชนยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำไหลหลากวันนี้ทั้งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่รับผิดชอบตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอำนวยความสะดวกค่ะนายภูมิธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงเพราะน้ำหลากครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายและสูญหายอีกบางส่วนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วและไหลลงสู่แม่น้ำโขงแต่เนื่องจากน้ำในแม่น้ำโขงส่วนภาพรวมได้แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกภาคส่วนตั้งศูนย์ดูแลเหตุการณ์ระดมเครื่องมือรองรับรวมทั้งที่กรุงเทพมหานครนายภูมิธรรมกล่าวด้วยว่าทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดมกำลังอย่างเต็มที่รวมทั้งมีฝ่ายทหารเอกชนเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้ไปดูแลเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วเบื้องต้นทราบว่าข้าวสารและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขาดแคลนด้านนายอนุทินกล่าวว่าคาดหวังว่าจะไม่มีมวลน้ำเพิ่มและสิ่งที่ดำเนินการขณะนี้คือการช่วยเหลือเป็นจุดๆไม่ถึงขั้นต้องอพยพประชาชนทั้งหมู่บ้านสำหรับสถานการณ์แม่น้ำอิงที่ไหลท่วมอำเภอเทิงอำเภอขุนตาลอำเภอพยาเมงรายก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายยังคงส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างขณะที่แม่น้ำโขงชายแดนไทยลาวซึ่งเป็นปลายทางของแม่น้ำอิงยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าท่วมท่าเรือเล็กบ้านผาถ่านตำบลเวียงอำเภอเชียงของทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของแม่น้ำโขงทำให้การระบายน้ำจากแม่น้ำอิงเป็นไปด้วยความล่าช้าทำให้น้ำยังคงท่วมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิงโดยเฉพาะหมู่บ้านปากขาตำบลป่าตาลอำเภอขุนตาลที่น้ำบางจุดลึกกว่า1เมตรด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดพะเยาพร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยทั้งเขตอำเภอเมืองพะเยามีผู้ได้รับผลกระทบกว่า300ครัวเรือนโดยปริมาณน้ำจากกว้านพะเยาเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรปริมาณน้ำสูง 1-2 เมตรส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาทำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาต้องขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15จังหวัดเชียงราย4ลำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรฟาร์มหมูที่เจอปัญหาน้ำท่วมอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นใน4จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังจัดตั้งโรงครัวแจกจ่ายอาหารและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดร้อยเอกธรรมนัสบอกด้วยว่าสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือตอนบนปีนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ10ปีและล่าสุดจังหวัดพะเยาออกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประกาศยุติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มแล้วนะคะหลังจากพบผู้สูญหายครบแล้วสรุปผู้เสียชีวิต13รายบาดเจ็บ19รายครัวเรือนได้รับผลกระทบ209ครัวเรือนรวม3ตำบลและ9หมู่บ้านนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมพร้อมประกาศยุติการค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มพื้นที่ตำบลกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตหลังเจ้าหน้าที่เจอร่างผู้สูญหายครบแล้ว13รายจากการนำสุนัขค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติเคนายร่วมในการค้นหาโดยยอดผู้เสียชีวิตรวม13รายเป็นชาย5รายหญิง8รายซึ่งเป็นหญิงไทย2รายชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสกลนครชาวรัสเซีย2รายเป็นสามีภรรยาและแรงงานพม่า9รายเป็นชาย4รายและหญิง4รายส่วนผู้บาดเจ็บ19รายมีครัวเรือนได้รับผลกระทบ209ครัวเรือน3ตำบล9หมู่บ้านค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตามระเบียบอย่างรวดเร็ว
ส่วนกรณีชาวต่างชาติให้ประสานสถานทูตและกองสุลในพื้นที่ประสานทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการและในส่วนของแรงงานพม่าได้มอบหมายให้แรงงานจังหวัดตรวจสอบข้อมูลการเข้าทำงานพร้อมประสานผู้ประกอบการเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดและมอบหมายให้คปภ.ดูแลตรวจสอบเรื่องประกันของผู้ได้รับผลกระทบหากเข้าข่ายที่สามารถช่วยเหลือได้ให้เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดในส่วนของสถานที่พักพิงผู้อพยพที่วัดกระตะยังคงมีประชาชน5ครัวเรือนที่มาพักในสถานที่ที่ทางอำเภอจัดไว้สำหรับการเคลียร์พื้นที่เก็บซากต่างๆที่โดนน้ำและดินที่ไหลลงมาก็มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าคลี่คลายพื้นที่เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วและคืนพื้นที่ให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติภายใน 1-2 วันนี้ด้านนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยชื่นชมการรวมพลังช่วยเหลือชาวบ้านของทุกหน่วยงานราชการส่วนการแก้ปัญหาเรื่องการสร้างอาคารบนที่สูงนายชาดาระบุว่าการแก้ปัญหาที่ภูเก็ตเป็นไปได้ยากภูเก็ตเนี่ยผมเรียนตรงๆนะมันผิดกฎหมายแทบทุกเรื่องนะถ้าเราจะว่ามันที่ผมเคยมาแล้วมาตรวจสอบมันแทบทุกเรื่องและบางเรื่องมันก็สั่งสมมานานนะมันเป็นระยะเวลานานซึ่งก็จะการปล่อยปะละเลยหรือการที่แบบอลุ่มอล่วยกันนะครับเพราะว่าสภาพเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ถามว่าวันนี้ภูเก็ตมันถ้าจะรื้อได้ไหมรื้อได้แต่ก็ร้อนทั้งเมืองนี่ผมพูดตรงนะครับรื้อไปมันก็กระทบตรงนั้นกระทบตรงนี้หลายอย่างนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆดำเนินการกันไปนะอันไหนที่เกิดปัญหาก็ต้องแก้นะครับมันอยู่ในที่นี้ว่าจะอยู่ยังไงไม่ให้เดือดร้อนกันจะอยู่ยังไงให้มีความสุขให้คนภูเก็ตมีความสุขอันนี้สำคัญที่สุดนะฮะแล้วจะอยู่ยังไงไม่ให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐก็ต้องเข้าไปดูแลกรมการแพทย์เตือนพบผู้ดื่มสุราเถื่อนที่ผสมเมทิลแอลกอฮอล์เสี่ยงตาบอดเลือดเป็นกรดหมดสติและเสียชีวิตกระทันหันนะคะและล่าสุดมีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันหลายรายเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์ได้รับแจ้งพบผู้ป่วยที่ดื่มสุราเถื่อนมีส่วนผสมที่อันตรายเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลอื่นๆในเขตกรุงเทพมหานครพร้อมกัน19รายด้วยอาการเวียนศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงมีอาการตามองไม่เห็นอาจมีอาการชักเกร็งกระตุกทั่วตัวซึ่งขณะนี้กรมการแพทย์มีการตั้งศูนย์ประสานงานที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโดยผู้ป่วยอยู่ระหว่างการดูแลรักษาของแพทย์พยาบาลซึ่งการดื่มสุราเถื่อนเสี่ยงทำให้ได้รับสารพิษอันจะก่อให้เกิดความผิดปกติต่อสมองและระบบประสาทส่วนกลางเส้นประสาทตาและร่างกายทุกระบบจากภาวะเลือดเป็นกรดเมื่อผู้ป่วยดื่มเหล้าที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์เมื่อร่างกายดูดซึมเมทิลแอลกอฮอล์จะถูกส่งไปเผาผลาญที่ตับซึ่งตัวฟอร์มาลดีไฮด์นี้เป็นพิษสูงต่อระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาทและสมองอาการมักจะเกิดขึ้นหลังจากการดื่มไปแล้ว 16-24 ชั่วโมงเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีการสร้างฟอร์มาลดีไฮด์และกรดฟอร์มิกจากกระบวนการเผาผลาญที่เกิดขึ้นในร่างกายผู้ป่วยจะมีอาการตั้งแต่อาการแห้งเหมือนการดื่มเหล้าทั่วไปร่วมกับมึนเวียนศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงมีอาการตามองไม่เห็นหรือมองเห็นผิดปกติทั้งสองข้างอาจมีอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัวซึมและเสียชีวิตจากภาวะเลือดเป็นกรดหากมีอาการให้นำตัวอย่างของเครื่องดื่มมาด้วยจะช่วยให้การรักษารวดเร็วขึ้นลดภาวะความผิดปกติทางระบบประสาทและลดอัตราการเสียชีวิตขณะที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีสถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่และกรมสรรพสามิตพื้นที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าร้านจำหน่ายสุรายาดองทั้ง3ร้านซื้อสุรามาจากร้านจำหน่ายสุราในซอยหทัยราช21และได้เก็บตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจสอบส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อไปล่าสุดเพื่อนของผู้ป่วยเปิดเผยว่าผู้ป่วยมีอาการโคม่าจากการดื่มสุราดอง2คนซึ่งทั้ง2คนมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถและในช่วงเย็นเกือบทุกวันมักจะดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำก่อนเกิดเหตุมีการนั่งดื่มสุราที่ร้านยาดองแห่งหนึ่งในซอยหทัยราช33ประมาณ 5-6 คนขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลนวมินทร์9ทั้ง2คนส่วนคนอื่นๆอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี3คนส่วนอีก1คนเสียชีวิต
ซึ่ง2คนป่วยมาก่อนเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งทางแพทย์แจ้งว่าอาการหนักร่างกายไม่ตอบสนองกับยามีเลือดเป็นกรดสายตามองไม่เห็นทั้งสองข้างผู้สื่อข่าวได้สำรวจที่ร้านยาดองในซอยฮาไทราช33ขณะนี้ปิดให้บริการแล้วค่ะความคืบหน้าเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กตกที่บางปะกงฉะเชิงเทราหลังจากเจ้าหน้าที่เก็บกู้ร่างและชิ้นส่วนอวัยวะผู้เสียชีวิตส่งมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจล่าสุดมีรายงานนะคะว่าขณะนี้สามารถตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนไทยได้ครบทั้ง4คนแล้วทางผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเตรียมแถลงผลการตรวจชิ้นเนื้อทั้ง90ชิ้นในวันจันทร์นี้จากเหตุการณ์เครื่องบินเล็กเที่ยวบินที่ TFT 209 Cessna แบบคาราวาน C 208ตกบริเวณป่าชายเลนหลังวัดเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนโดยเจ้าหน้าที่หยุดปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งในวันนี้พบว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่และเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยให้เหตุผลที่ต้องยุติภารกิจในครั้งนี้เพราะไม่สามารถขุดดินต่อไปได้อีกซึ่งเกรงว่าจะเกิดดินสไลด์และอาจทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับอันตรายแต่ในส่วนกองพิสูจน์หลักฐานยังคงเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะวัตถุพยานที่เป็นเครื่องบินจะทำควบคู่กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหากพบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มเติมก็จะนำไปให้นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจพิสูจน์ DNA รวมกับ90ชิ้นก่อนหน้านี้เพื่อดูว่าเป็นของบุคคลใดขณะที่ในช่วงสายครอบครัวของร้อยเอกอนุชาเดชอภิรักษ์ชนหรือครูนุอายุ61ปีกัปตันและเป็นเจ้าของบริษัทไทยไฟร์อิ่งเซอร์วิสจำกัดรวมทั้งครอบครัวของนายพรศักดิ์โตทัพอายุ30ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยนักบินนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยครอบครัวของร้อยเอกอนุชาและนายพรศักดิ์จะจัดพิธีทางศาสนาในวันที่26สิงหาคมนี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตได้แล้ว4คนซึ่งทั้งหมดเป็นคนไทยได้แก่นักบินผู้ช่วยนักบินและพนักงานต้อนรับหญิง2คนเพราะทั้ง4คนมีประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือชัดเจนส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เสียชีวิตทั้ง5คนอยู่ระหว่างประสานญาติเข้ามาตรวจ DNA เปรียบเทียบกับชิ้นเนื้อที่พบโดยในวันจันทร์นี้จะแถลงความคืบหน้าถึงผลการตรวจอัตลักษณ์บุคคลพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ่มศรีวงศ์ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าในวันนี้ยังไม่สามารถส่งมอบชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตทั้ง4คนได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจ DNA ของผู้เสียชีวิตกับของญาติให้ตรงกันอีกทั้งชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจทุกชิ้นและจัดให้อยู่ตามร่างที่ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเผยแพร่เอกสารระบุว่าได้ติดต่อประสานบริษัทไทยไฟร์อิ่งเซอร์วิสจำกัดถึงแนวทางในการดูแลและเยียวยาผู้โดยสารหลังเที่ยวบิน TFT 209ประสบอุบัติเหตุโดยทางบริษัทไทยไฟร์อิ่งเซอร์วิสอยู่ระหว่างประสานบริษัทประกันเพื่อหาข้อสรุปการเยียวยาและชดเชยซึ่งทางบริษัทได้ทำประกันครอบคลุมผู้โดยสารนักบินสัมภาระและบุคคลที่3โดยกรมธรรม์ดังกล่าวมีอายุถึงวันที่31มีนาคมปี2568ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการสืบสวนโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปค่ะนายภูมิธรรมเปิดเผยนะคะว่ารายชื่อครม.อุ๊งอิ๊ง1ยังไม่เสร็จพร้อมยอมรับพรรคเพื่อไทยมีคนเยอะกว่าตำแหน่งติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นรอบปั่นค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อแต่ยังไม่ครบทำให้ต้องเร่งให้แต่ละพรรคส่งรายชื่อเพราะต้องการให้จบเร็วส่วนของพรรคเพื่อไทยมีคนเยอะกว่าตำแหน่งบางคนเสนอชื่อไปแล้วอาจมีปัญหาได้ในเชิงจริยธรรมส่วนใครที่จะได้หรือไม่ได้เชื่อว่าสามารถเข้าใจกันได้ตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด4จุดทั้งในจังหวัดหนองคายระยองพิษณุโลกและพระนครศรีอยุธยาที่เปิดบริษัทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้เสียหายลงทุนเทรดหุ้นต่างประเทศ
อ้างได้ผลตอบแทนสูงแต่พบว่าสภาพจริงเป็นบ้านพักอาศัยร้านขายของชำและร้านก๋วยเตี๋ยวขณะนี้ออกหมายจับแล้ว9คนจับกุมได้แล้ว4คนสารภาพได้รับการว่าจ้างให้เปิดบริษัทและจดทะเบียนพาณิชย์ได้เงินตอบแทนบัญชีละ 7,000 บาทมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว27คนสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทเกิดพายุฝนพัดถล่มอย่างหนักในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้ว11คนและสูญหายอีก14คนสร้างความเสียหายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 34,000 ล้านบาทประชาชนเกือบ 200,000 คนได้รับผลกระทบมีรายงานว่าถนนหลายสายยังถูกน้ำท่วมหนักถนนบนภูเขาถูกดินโคลนถล่มปิดการจราจรมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง 52.8 ซมหรือเกือบ21นิ้วขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายแม้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเหตุน้ำท่วมและดินถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศจีนแล้ว150คนทหารอินเดียเร่งอพยพประชาชนกว่า 65,000 คนในรัฐตรีปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปยังค่ายพักพิงชั่วคราวหลังฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว23คนน้ำที่ท่วมสูงยังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ของชาวบ้านและข่าวสามมิติคืนนี้ละท่านด้วยความสวยงามของน้ำตกตาดนกเขียนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะคะซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต่างพาครอบครัวมาเล่นน้ำและชื่นชมธรรมชาติกันอย่างคึกคักค่ะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ